แม้ว่าจะมีการหารือกันถึง2ครั้งระหว่างผู้นำทางทหารไทยและกัมพูชาระดับปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข้อตกลงร่วมกันให้หยุดยิงค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังมีการปะทะกันปะปรายอยู่ตลอดเวลาและทำให้ทหารไทยเสียชีวิตทั้งหมด7นายขณะที่ชาวบ้านยังไม่เชื่อว่าเหตุปะทะกันนั้นจะยุติลงเร็วๆนี้นะคะและเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาเนื่องจากพวกเขาก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เราจะไปที่คุณชาติพัฒนกุลการกิจรายงานสดจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณชาติคะเชิญค่ะขอบคุณมากครับการพูดคุยเพื่อหาข้อยุติการปะทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาของผู้นำทางการทหารในพื้นที่ทั้ง2ฝ่าย2วันติดต่อกันนะครับหลังจากการพูดคุยนั้นนะครับการปะทะกันก็ยังคงเกิดขึ้นด้านประสาทตาควายประสาทตามึนทมครับแต่เป็นการปะทะกันด้วยอาวุธปืนเลยครับขณะที่สถานีวิทยุบายนของกัมพูชานะครับรายงานข่าวว่าถึงการพบปะกันของผู้นำทางการทหารในพื้นที่ทั้ง2ฝ่ายเช่นกันครับสักใดพลังการระบบแนวโน้มเปียกระทรวงการบริเตกองยุทธปลคันระพมันสภากลุ่มจำโปจำโนไปเพื่อสร้างระเบียงลูกแร็ดสไนไอแนววงไม่เป็นจุดสถานีวิทยุบายนของกัมพูชาซึ่งสามารถรับฟังได้ในพื้นที่ชายแดนอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ที่รายงานข่าวถึงการพบปะของผู้นำทางการทหารในพื้นที่ทั้งสองฝ่ายเมื่อ2วันก่อนโดยทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันคือให้หยุดยิงและให้มีความซื่อตรงต่อกันซึ่งทางกัมพูชาไม่อยากให้เกิดการสู้รบแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการปะทะกันในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านประสาทตาควายและประสาทตามึนทมยังคงเกิดขึ้นอยู่เมื่อคืนนี้มีการปะทะกันเกิดขึ้นบริเวณด้านประสาทตาควายถึง2ครั้งในช่วงหัวค่ำและเช้ามืดทหารกัมพูชาที่อยู่หน้าแนวยังคงใช้อาวุธปืนเล็กและระเบิดมือโจมตีทหารไทยทำให้ทหารไทยบาดเจ็บ4นายแหล่งข่าวในพื้นที่แจ้งว่าทหารกัมพูชาได้คลานเข้ามาในพื้นที่ตามร่องน้ำหน้าแนวปะทะและได้สุ่มขว้างก้อนหินใส่ทหารไทยเมื่อทหารไทยส่งเสียงร้องก็จะคว้างระเบิดเข้าใส่ทหารก่อนจะเปิดฉากยิงปะทะกันทั้ง2ฝ่ายก่อนหน้านี้ผู้นำทหารในพื้นที่ทั้ง2ฝ่ายได้พูดคุยเพื่อหาข้อยุติสถานการณ์ตามแนวชายแดนมาแล้ว2ครั้งทั้งการพูดคุยระหว่างแม่ทัพภาคที่2กับผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่4ของกัมพูชาโดยเฉพาะการพูดคุยครั้งล่าสุดของผู้นำทางการทหารในพื้นที่เมื่อวานนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าทั้ง2ฝ่ายจะหยุดยิงหากไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้นใน3วันติดต่อกันก็จะเปิดด่านการค้าที่ด่านช่องจอมแม้จะมีการพูดคุยกันทั้ง2วันแต่ก็มีการปะทะกันในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วง2วันนี้มีทหารไทยบาดเจ็บแล้ว18นายเสียชีวิตอีก1นายการปะทะกันของทหารหน้าแนวในช่วง2วันนี้สังเกตได้ว่าเป็นการปะทะกันในช่วงหัวค่ำและเช้ามืดและยังคงใช้อาวุธปืนเล็กยิงปะทะกันทำให้ชาวบ้านภายในศูนย์ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนบางส่วนตัดสินใจเดินทางกลับไปสำรวจความเสียหายของบ้านและทำภารกิจส่วนตัวครับก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่หรอกค่ะก็50-50นะคะแต่ก็ระวังไว้ก็ระวังตัวเหมือนกันค่ะก็พยายามบอกชาวบ้านเหมือนกันว่าต้องพยายามระวังตัวด้วยแล้วก็เก็บสิ่งของที่สำคัญสำคัญไว้ในฐานะชาวบ้านธรรมดาครับก็อยากให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่นี่คุยกันครับมีอะไรก็ตกลงกันซะพอตกลงกันได้ให้ไกลเกลี่ยกันคือชาวบ้านได้รับผลกระทบมากเลยครับคือเล่นเด็กเล็กก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วครับก็เห็นใจเด็กที่ว่ากำลังที่จะเปิดเทอมครับลำบากครับก็ลำบากครับที่ว่าจะเปิดเทอมใหม่ก็ไม่ได้เรียนอะไรอย่างนี้นะเหตุการณ์ในพื้นที่ที่ยังไม่สงบนะครับทำให้ศูนย์ผู้ลี้ภัยการสู้รบตามแนวชายแดนทั้ง34แห่งยังคงเปิดรองรับชาวบ้านไปอย่างไม่มีกำหนดล่าสุดขนาดนี้มียอดจำนวนผู้ลี้ภัยแล้วกว่า 40,000 คนครับพูดถึงสิ่งของรับบริจาคนะครับให้กับชาวบ้านภายในศูนย์ผู้ลี้ภัยการสู้รบตามแนวชายแดนนะครับนอกจากข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นแล้วนะครับในขณะนี้ยังขาดหมากพลูนะครับสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าศูนย์ลี้ภัยในขณะนี้มีผู้สูงอายุทั้งหมดกว่า 2,000 คนครับติดตามรายงานจากคุณขวัญเรือนเอ็มโอดครับตะกร้าหมากพลูเป็นของสำคัญที่ใหญ่พุ่มโผแก้วนำติดตัวออกมาขณะอพยพออกจากบ้านหนองคันนาตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์มาอยู่ที่ศูนย์อพยพโรงเรียนบ้านโคกลางหลังเกิดเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างยายน้อยจงใจงามก็ไม่ลืมนำอุปกรณ์ตำหมากที่ไม่เหมือนใคร
พราะเป็นหัวลูกระเบิดที่เก็บได้สมัยที่มีการปราบปรามคอมมิวนิสต์เมื่อปี2521มาด้วยมันเหนื่อยมันหงุดหงิดจะวางไหนบ่ได้กินหรอกบ่มีหม่องอยู่หรอกแล้วมาอยู่ที่นี่หลายวันแล้วที่ทําไม่ได้เอาด้วยจะเป็นยังไงด้วยถ้าไม่มีถ้ามันมีให้ก็หาชื่อเอาสิหอบมันด้วยไม่ได้เอาอะไรสักอย่างได้แต่ตะกาหมากอย่างเดียววันนั้นก็สะดุ้งจนว่าตำมาตำใหม่อิดตรงบ้านจนว่าขาดขาแต่ไม่สนใจอะไรให้ได้ก็ตาหมากยังไงให้ได้ก็หมากกับพูก็พอใจแล้วยังอื่นไม่ได้ก็ไม่ว่าผู้สูงอายุที่นี่ส่วนใหญ่กินหมากมาตั้งแต่เด็กจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ขาดไม่ได้โดยมีความเชื่อไม่ต่างจากคนไทยในอดีตภาคอื่นว่าจะทำให้ฟันสวยได้แข็งแรงหลายบ้านจึงปลูกหมากพลูไว้กินเองและขายส่วนปูนขาวที่ทาใบพลูก็จะทำเองโดยเผาจากเปลือกหอยแครงเมื่อต้องอพยพออกจากพื้นที่ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งจึงต้องให้ลูกหลานกลับไปเก็บหมากพลูที่บ้านขณะที่บางคนมีผู้นำมาบริจาคคนแก่นถ้าขาดมากมาแล้วลมเงินไม่ได้เหมือนเด็กขาดขนมนะถ้าอยู่อย่างเงี้ยคนนี้ขาดขนมพอเรารับไปแล้วเราไปบริการใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ไหมพอท่านมอบเสร็จเราก็ให้เจ้าที่ช่วยเดินแจกตามที่พักคือเราจะเน้นคนที่กินหมากก็แจกกันไปทุกคนคนละถุงแล้วทั้งนั้นมันจะมียาอยู่ชุดหนึ่งพวกยาหม่องยาดมเผื่อร้อนอาการร้อนคือเป็นลมไปเลยศูนย์อพยพโรงเรียนบ้านโคกกลางมีผู้อพยพกว่า 5,000 คนกว่า 2,000 คนเป็นผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ยังนิยมกินหมากและดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทำให้แต่ละวันมีผู้นำหมากพลูมาบริจาคอย่างต่อเนื่องไม่แตกต่างจากสิ่งของบรรเทาทุกข์อื่นขวัญเรือนเอ็มโอดไทย PBS รายงานคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งนะครับต้องจับตามองว่าทหารกัมพูชาจะเปิดยุทธวิธีในการปะทะกับทหารไทยตามแนวชายแดนด้านปราสาทตาควายปราสาทตาเมินทมเหมือนเมื่อ2วันก่อนอีกหรือไม่นะครับทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นจากในพื้นที่ครับค่ะขอบคุณคุณชาตินกเคยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเครื่องบินมาแล้วนะคะและขณะนี้ก็มีนักวิจัยของเยอรมนีที่พยายามจะศึกษาการบินของนกแล้วก็นำมาออกแบบหุ่นยนต์ที่ให้เหมือนนกมากที่สุดค่ะนักวิจัยก็เน้นการออกแบบที่ใช้ต้นทุนน้อยและประหยัดพลังงานด้วยนะคะติดตามจากทันเทคคืนนี้ค่ะนกนางนวลที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระบนท้องฟ้าเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยบริษัทเฟสโตของเยอรมนีต้องการจะพัฒนาสมาร์ทเบิร์ดหุ่นยนต์ที่บินได้เหมือนนกโดยขั้นแรกนักวิจัยพยายามทดสอบการลอยของวัตถุในอากาศด้วยก๊าซฮีเลียมFor mich ist es eine Riesenfaszination. I find it extremely fascinating in engineering terms to emulate the flight of birds. This is a great challenge. Marcus Fischer, หนึ่งในทีมงานบอกว่านี่เป็นสิ่งท้าทายอย่างมากการออกแบบหุ่นยนต์ที่บินได้เหมือนนกไม่ใช่ความฝันเพราะตอนนี้มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่จะบังคับและควบคุมให้มันบินได้ทีมงานเริ่มออกแบบปีกที่จะต้องมีน้ำหนักเบาและต้องขยับได้หลายจังหวะจากนั้นก็เป็นการออกแบบโครงสร้างทั้งหมดโดยการติดเซ็นเซอร์ไว้กับตัวหุ่นควบคุมการเคลื่อนไหวจากโปรแกรมและรีโมทคอนโทรลสิ่งที่ท้าทายคือจะทำอย่างไรให้มันบินได้ But smart bird refuses to remain airborne. The tests repeatedly fail. The bird can't fly more than a few meters. The team is disappointed. นี่เป็นการทดสอบครั้งแรกที่ทำให้พวกเขารู้ว่าการคิดค้นยังไม่ประสบความสำเร็จเพื่อจะเรียนรู้ถึงความผิดพลาดนักวิจัยเริ่มกลับมาศึกษาเรื่องการออกแบบใหม่โดยดูจากธรรมชาติการบินของนกและในที่สุดเขาได้ออกแบบสมาร์ทเบิร์ดที่ทำจากไฟเบอร์และโฟมกว่า130ชิ้นส่วนโครงทำจากพลาสติกเพื่อให้มีน้ำหนักเบาหุ่นยนต์มีน้ำหนักทั้งหมด485กรัมหรือประมาณครึ่งกิโลควบคุมด้วยมอเตอร์พลังน้ำที่ใช้กำลัง23วัตต์และสามารถบังคับผ่านรีโมทคอนโทรลสมาร์ทเบิร์ด gradually gains height This is the moment the team has been waiting for indoors
และการทดสอบครั้งสุดท้ายเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาคิดค้นเป็นจริงแล้วสมาร์ทเบิร์ดสามารถบินอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานการเคลื่อนไหวเป็นไปตามการบังคับด้วยหลังจากนี้นักวิจัยจะพัฒนาให้มันบินได้อย่างเสถียรและสามารถนำไปใช้งานในกองทัพหรือใช้ถ่ายภาพทางอากาศสำหรับเหตุความรุนแรงในลิเบียนั้นนะคะกลุ่มกบฏของลิเบียในกรุงทริโปลีได้เปลี่ยนกลยุทธ์จากการประท้วงอย่างเปิดเผยไปสู่การหลบซ่อนและโจมตีอย่างรุนแรงมากขึ้นค่ะขณะที่กองกำลังนาโต้ก็พยายามจะโจมตีหอโทรคมนาคมในช่วงที่ผู้นำลิเบียกำลังปราศัยทางโทรทัศน์ค่ะสื่อของทางการลิเบียรายงานว่าเครื่องบินขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้พยายามโจมตีหอโทรคมนาคมในกรุงทริโปลีแต่พลาดเป้าค่ะและระบุว่านาโต้พยายามสังหารพันเอกโมอามากัดดาฟีผู้นำของลิเบียซึ่งกำลังกล่าวปราศัยถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โดยการปราศัยของกัดดาฟีใช้เวลา80นาทีในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเขาบอกว่าไม่ต้องการก้าวลงจากตำแหน่งหรือเดินทางออกนอกประเทศและชาวลิเบียสามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้ถ้านาโต้ยุติการโจมตีกัดดาฟีระบุว่าเป็นการโจมตีของนาโต้เกินเลยขอบเขตที่สหประชาชาติกำหนดและได้เรียกร้องให้รัสเซียและจีนรวมถึงมิตรประเทศในลาตินอเมริกาและแอฟริกากดดันคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ทบทวนมติใหม่ขณะที่สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่ากลุ่มกบฏในกรุงทริโปลีได้เปลี่ยนกลยุทธ์จากการเดินขบวนประท้วงอย่างเปิดเผยเป็นการหลบซ่อนและโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมหลังการประท้วงที่จัดขึ้นส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากการควบคุมอย่างเข้มงวดของรัฐบาลดังนั้นวันศุกร์ซึ่งปกติจะมีการชุมนุมใหญ่จึงเงียบเหงาค่ะขณะที่สถานการณ์ในซีเรียยังคงตึงเครียดเมื่อประชาชนทั่วประเทศออกมาประท้วงขับไล่นายบาชาร์อัสซาดประธานาธิบดีโดยผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24คนในจำนวนนี้15คนอยู่ที่เมืองดาราทางตอนใต้ของประเทศเนื่องจากทหารยิงใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามฝ่าแนวกั้นโดยชาวซีเรียราว300คนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนอพยพไปที่จังหวัดฮาเตทางตอนใต้ของประเทศตุรกีเพื่อหนีภัยจากความรุนแรงในประเทศหลังการประท้วงดำเนินต่อเนื่องมา6สัปดาห์และยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติกรมสิทธิมนุษยชนระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามแล้วอย่างน้อย500คนส่วนในกรุงคัมปาลาของอูกันดาทหารและตำรวจยิงปืนใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่ก่อจลาจลและมีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ120คนนี่เป็นการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ในภูมิภาคแถบทะเลทรายซาฮาราทวีปแอฟริกาค่ะรัฐบาลระบุว่ามีผู้ประท้วงถูกจับกุมราว360คนขณะที่นายโยเวรี่มุสเวนีประธานาธิบดีซึ่งครองตำแหน่งมานาน25ปียืนกรานว่าจะไม่ยอมให้รัฐบาลของเขาถูกโค่นล้มด้วยการประท้วงวันนี้ชาวลาวมากกว่า3ล้านคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่งปีนี้ผู้สมัครส่วนใหญ่ก็เป็นคนหนุ่มสาวและมีผู้หญิงสมัครรับเลือกตั้งมากกว่าเดิมค่ะนายทองสิงห์ธรรมวงศ์นายรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคนแรกๆที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่งครั้งนี้มีทั้งหมด132ที่นั่งวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีโดยประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมีประมาณ 3,200,000 คนจากประชากรทั้งหมด7ล้านคนค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่าในปีนี้ผู้สมัคร190คนล้วนเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวและเป็นผู้หญิงมากขึ้นสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทันทีที่เจ้าสาวและชุดของแคทเธอรีนมิดเดิลตันปรากฏสู่สายตาชาวโลกห้องเสื้อในนครนิวยอร์กของสหรัฐก็เร่งมือร่างแบบชุดเจ้าสาวและทำชุดเรียนแบบขึ้นมาค่ะคาดว่าชุดเจ้าสาวของมิดเดิลตันนั้นน่าจะขายดีที่สุดในช่วงนี้โดยทางร้านจะส่งออเดอร์การผลิตที่ประเทศจีนเพื่อนำมาขายและคาดว่าราคาจะอยู่ที่ชุดละ 45,000 ถึง 60,000 บาท